ันนี้พี่วิทย์จะพาไปดูเรื่องของการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะที่มีการระเบิดของนิวเคลียร์แล้วจะบอกว่าจะปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าที่โดนนิวเคลียร์ระเบิดไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรไหมไปติดตามกับดร.วิทย์สิทธิเวคินได้เลยฮะสวัสดีค่ะพี่วิทย์ค่ะตอนนี้จีนเองก็ดีเกาหลีใต้เองก็ดีนะครับดูเหมือนจะมีการประท้วงนะครับเรื่องของกรณีที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการปล่อยน้ำจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิครับถ้าหากว่าใครจำกันได้จะพบนะครับประมาณ11ปีที่แล้วคือปี2011นะครับตอนนั้นญี่ปุ่นก็เกิดปัญหาก็คือแผ่นดินไหวครับจากนั้นนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะไดอิจิก็เจอปัญหาก็คือสึนามิซึ่งเป็นช่วงถัดกันมาเลยนะครับจนกระทั่งโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะไดอิจินั้นเกิดแตกปริกขึ้นมาแล้วก็ส่งกัมมันตรังสีนะครับออกไปยังพื้นที่นอกเหนือไปจากคุณภาพอากาศแล้วเนี่ยนะครับสารกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้เนี่ยยังมีการปนเปื้อนลงไปในน้ำทะเลบางส่วนด้วยก็คือส่วนของทะเลญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผ่านไปแล้ว11ปีครับเรื่องราวเหมือนจะจบลงแต่มันยังไม่จบครับเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองนะครับจำเป็นที่ต้องมีการรื้อถอนทำลายโรงไฟฟ้าฟูกุชิมะไดอิจิซึ่งตอนนี้ก็เป็นซากไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทที่มีชื่อว่าเทปโก้หรือว่าโตเกียวนะครับ Energy Company ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ตอนนี้เขาต้องรื้อถอนเพื่อที่จะได้นำเอาพื้นที่นั้นไปทำสิ่งต่างๆแต่ขั้นตอนในการรื้อถอนครับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นขั้นตอนในการรื้อถอนขั้นที่1เลยจะต้องเอาน้ำซึ่งมีอยู่ในโรงงานฟูกุชิมะไดอิจิซึ่งก็จะมีชั้นใต้ดินด้วยนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีน้ำที่หลายคนบอกว่ามันยังคงปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีอยู่นี้แน่นอนมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องเอาน้ำเหล่านี้ออกไปซะก่อนแต่การจะเอาน้ำเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันต้องไปหาที่ลงครับและที่ลงก็คือว่าต้องปล่อยเข้าไปสู่ทะเลญี่ปุ่นประเด็นขึ้นในส่วนของกระแสน้ำในบริเวณดังกล่าวนี้เนี่ยจะมีการไหลครับจากเกาะญี่ปุ่นไปทางทิศตะวันออกมีความหมายมันจะวิ่งเข้าไปหาเกาหลีใต้ก็คือคาบสมุทรเกาหลีและก็ไปยังจีนด้วยเกาหลีใต้เองครับถึงได้ออกมาประท้วงครับบอกว่าการที่ญี่ปุ่นจะทำแบบนี้ด้วยการปล่อยน้ำลงไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาวะของคนของเขาอย่างแน่นอนทีนี้ลองมาดูกันบ้างครับว่าความอันตรายนะครับของเหตุการณ์อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดจิหนักหน่วงขนาดไหนครั้งใดก็ตามที่เราพูดถึงอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะนึกถึงปี1986ครับตอนนั้นก็จะมีเหตุการณ์นะครับโรงไฟฟ้าเชโนบิลครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสหภาพโซเวียตเดิมซึ่งก็คืออยู่ในพื้นที่ยูเครนในปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันไฟก็ไหม้ณเวลานั้นนี้เนี่ยกระแสลมก็พัดครับสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยกระจายทั่วไปและผู้คนตายก็ดีนะครับหรือว่าตายผ่อนส่งในช่วงเวลาต่อมาจำนวนเนี่ยเรือนร้อยเรือนพันบางคนก็ใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเจอสารนะครับที่เขาเรียกกันว่าเรดิโอแอคทีฟแต่ญี่ปุ่นครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในปี2011ได้มีการไปตรวจวัดนะครับสารกัมมันตภาพรังสีที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ครับแล้วก็พบนะครับว่าความหนาแน่นของสารกัมมันตภาพรังสีที่อยู่ที่ร่างกายมนุษย์ในเวลานั้นด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเชโนบิลค่อนข้างเยอะมีอยู่เพียงแค่ไม่เกิน 10% ของสิ่งที่คนที่เชโนบิลเจอเข้าไปดังนั้นญี่ปุ่นเองเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าสิ่งนี้ปลอดภัยอย่างไรก็ตามครับในช่วงนี้คงจะต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วมันเป็นเรื่องของการที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือไม่ถ้าญี่ปุ่นพิสูจน์ได้แล้วประเทศเพื่อนบ้านทั้ง2ประเทศนั้นเขาจะเชื่อหรือไม่ครับ